สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษครับวันนี้เดี๋ยวพาทุกคนไปดูว่างานกาชาดศรีสะเกษเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นถ้ามาตอนเย็นเนี่ยจะเสียบัตรถ้าเป็นเด็กเนี่ย10บาทถ้าผู้ใหญ่20บาทนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมต้องทําตามระเบียบก่อนว่าคือซื้อตั๋วก่อนนั่นคือ20บาทวันนี้มาเที่ยวงานกาชาดมีเงินอยู่40บาทนะครับก็จะซื้อบัตร20บาทมาเจอพี่เก๋พอดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะซื้อบัตรกันซื้อบัตรกันเดี๋ยวซื้อบัตรกันครับมีเงิน20บาท1คนครับอันนี้น้องเขาจะให้บัตรมาโอเคได้บัตรมาแล้วครับอันนี้คือบัตรงานกาชาดก็มากันได้เนาะได้แล้วป่ะครับพี่ใหญ่ยังไงค่ะกําลังกับผู้ใหญ่รุ่นนี้ผู้หน่อยรุ่นผู้ใหญ่ดีครับเดี๋ยวเข้าไปครับได้บัตรแล้วเราไปอยู่ว่าในงานเราจะมีโซนอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูครับวันนี้ศิลปินก็คือพี่มนแคนมาครับเมื่อวานก็จะเป็นวงอะไรไม่รู้วงคูเตอร์นะครับเดี๋ยวดูศิลปินก่อนนะครับก็เชิญทุกคนครับวันนี้มนแคนพรุ่งนี้มหาหิงแล้วก็วัน29เนี่ยพี่ปูพงศิษฐ์แล้วก็30น้องเนสนะครับแล้วก็31เนี่ยเป็นน้องแสงดาวน้องสัญญาจากพีทีมิวสิกเอาพี่เสกมาในวันที่1สเปอร์โอเคครับแล้วก็พี่แอนแล้วก็น้องโชคครับโอเคครับเราได้ตั๋วแล้วเราเข้าไปข้างในครับก่อนเข้างานครับถ้าใครมาก็จะผ่านระบบความปลอดภัยของพี่ๆเจ้าหน้าที่ครับก็คือต้องตรวจบัตรกันอันนี้ผมจะเยี่ยนแล้วก็จะมีการฉีดนะครับนะครับทําตามระเบียบขั้นตอนปฏิบัตินะครับโอเคขอบคุณนะครับตอนนี้ผมเข้าทางฝั่งหอประชุมของนะครับเทศอันนี้ของสารการจังหวัดนะครับฝั่งทางที่ตะวันออกนะครับเข้ามาโซนแรกนะครับก็จะเป็นโซนตลาดนะครับฝั่งนี้จะเป็นโซนตลาดนะครับภายในงานก็จะมีทั้งการออกร้านอะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูเรื่อยๆนะครับโซนนี้มาถึงก็จะเป็นโซนอาหารครับเป็นโซนอาหารเลยแล้วก็บรรยากาศก็โอ้คนหลายครับคนหลายนะครับเมื่อตอนข้ามผมเห็นเพื่อนๆเข้ามาดูพี่มนแคนครับชาวเชคครับคนแบบหลายครับนะครับอันนี้ผมดูตอนนี้ก็คือคนเยอะมากๆครับอันนี้ให้ดูอันนี้ที่ศรีสะเกษคนเยอะนะครับก็นะครับเป็นงานประจำปีคือ10วัน10คืนนะครับเมื่อวานก็เป็นวันแรกเมื่อวานเปิดงานโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษครับวันนี้ก็เป็นคืนที่2แล้วนะครับก็ศรีสะเกษเราก็เป็นเมืองวัฒนธรรมเมืองแห่งดนตรีศิลปะที่ขับเคลื่อนนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่โควิดหายไปครับปีนี้คนเยอะมากๆครับคนเยอะก็เอ้ยท่านก็เชิญชวนทุกคนนะครับมาเที่ยวงานกาชาดนะครับเป็นการด้วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเราไปด้วยกันนะครับอันนี้เป็นโซนแรกนะครับโซนที่ผมเข้าไปคือข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นชิงช้าสวรรค์นะครับเป็นชิงช้าสวรรค์แล้วก็เป็นโซนรถบัมด้วยแล้วก็จะมีอาหารเยอะมากๆนะครับอาหารเยอะนะครับแล้วก็มีปลาลูกโป่งอะไรต่างก็มีเยอะมากๆครับถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะมาเยี่ยมได้นะครับมีปลาหมึกครับปลาหมึกแบบหลายครับอันนี้เดี๋ยวผมเดินไปบรรยากาศนี้มีทั้งคนที่กำลังเดินออกเดินเข้าสลับกันไปมานะครับก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็คึกคักไปด้วยนะครับเป็นตัวบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจของศรีสะเกษนี่ดีนะครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นงานประจำปีก็10วัน10คืนนี้หลังจากที่ผ่านทางเข้ามาก็จะเป็นโซนอาหารเสร็จแล้วก็จะเป็นโซนของเครื่องเล่นก็คือไม่ว่าจะเป็นปลาลูกโป่งปลาลูกดอกอะไรต่างก็จะมีโซนให้เล่นนะครับหลังจากเดินผ่านมาก็นะครับอันนี้ผมมาก็จะมาเจอโซนของนะครับถ้าใครอยากเข้าสินค้าสวรรค์ครับสินค้าสวรรค์ก็จะเป็นโซนแบบนี้ผู้ใดมากกับผู้สาวผู้บ่าวก็สามารถเข้าได้หรือว่าเด็กๆที่อยากมาเล่นเครื่องเล่นก็จะเป็นโซนนี้ได้เลยครับเดี๋ยวโซนฝั่งนี้ก็จะเป็นอลังการชาติเดี๋ยวผมจะอ้อมไปมานะครับอ้อมมานะครับเดี๋ยวไปดูข้างหน้าก่อนว่าข้างหน้ามีอะไรบ้างก็จะแบ่งเป็นโซนนะครับอันนี้เป็นโซนข้างหลังก็จะเป็นโซนเครื่องเล่นครับโซนเครื่องเล่นนะถ้าใครไม่มาไม่ได้ก็ดูคลิปผมต่อไปเรื่อยๆว่าผมจะพาไปเจออะไรนะครับอันนี้ก็หลังจากผ่านเครื่องเล่นก็จะเป็นขนมครับเป็นขนมแล้วก็เครื่องดื่มนะครับอันนี้คนเยอะวันนี้คนเยอะครับเพราะว่านะครับผมคาดว่าทุกคนเนี่ยมารอดูพี่มังแคนครับนี่ก็จะเป็นอันนี้นะอันนี้จะเป็นเครื่องเล่นม้าหมุนอะไรต่างครับโซนขนมนะครับมีของกินเยอะมากๆนะครับให้ดูบรรยากาศข้างหลังครับบรรยากาศก็จะเต็มแล้วอันนี้ที่ศรีสะเกษครับเชิญชวนทุกคนมาที่ศรีสะเกษครับไม่ว่าจังหวัดใกล้เคียงก็สามารถที่จะมาร่วมงานงานกาชาดมาเดินตลาดมาสัมผัสวิถีชีวิตของการจับจ่ายใช้สอยของพี่น้องประชาชนของศรีสะเกษหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถเดี๋ยวผมจะพาเดินเส้นหลักก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปดูว่านะครับอันนี้เป็นเส้นตลาดที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าประชาชนที่มาออกบูธแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีโซนในส่วนของโอท็อปโซนของธารากาชาดแล้วก็โซนในส่วนของเวทีคอนเสิร์ตเวทีกลางว่าเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวผมพาเดินไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครยังไม่ไปไหนก็เดินชมไปด้วยกันนะครับผมให้ดูว่าคนเต็มนะครับถ้าใครมา
ก็ต้องนะครับดูแลข้าวของตัวเองดีๆนะครับอันนี้ข้างหลังครับอันนี้บรรยากาศข้างหลังนะครับบรรยากาศข้างหลังก็คนเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวผมหาทางไปก่อนหาทางไปคนเยอะผมให้ดูบรรยากาศครับดูบรรยากาศไปเรื่อยๆบ้างนะครับที่ศรีสะเกษนะครับงานกาชาดก็เชิญชวนทุกคนนะครับเชิญชวนทุกคนมานะครับคนเยอะมากๆครับอันนี้นี่บรรยากาศคนหลายแห่งนะครับเชิญทุกคนมานะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนอาหารเป็นอาหารญี่ปุ่นอาหารปลาหมึกหรือว่าเสื้อผ้าหรือว่าอุปกรณ์แต่งกายนะครับเป็นฮู้ดราคาก็เป็นราคาตลาดราคาไม่แพงก็สามารถที่จะมาจิบหาเริ่มต้นที่ไม่กี่บาทกันหลัก10บาทก็เข้ามาจับจ่ายอันนี้จะเป็นอาหารทะเลโซนฝั่งนี้แล้วก็มีเคสมือถือหรือว่าเป็นอุปกรณ์แต่งมือถือนะครับก็ใครที่สนใจก็นะครับมาลองเดินมาชมกันมาสัมผัสดูครับวันนี้อาจจะยังไม่ซื้อแต่ว่าก็สามารถที่จะดูก่อนแล้วก็ค่อยมาซื้อวันหลังก็ได้ถือว่ามาชมบรรยากาศชมผู้คนแล้วกันนะครับมาชมผู้คนว่าศรีสะเกษเราคับคั่งด้วยบรรยากาศของผู้คนที่มาจับจ่ายใช้สอยนะครับเป็นตัวหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของบ้านเรานะครับเดี๋ยวอันนี้ผมเดินมานะครับมาอยู่ตรง240ปีอนุสาวรีย์ที่หน้าสารกลางถ้าตรงไปข้างตรงไปฝั่งโน้นก็จะเป็นตลาดเหมือนกันเดี๋ยวผมจะลัดเข้าไปตรงเวทีกลางหรือว่าเป็นตรงจัดร้านจัดแสดงของสินค้าโอท็อปแต่ละอำเภอนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะข้างหลังเนี่ยจะเป็นตลาดนะครับผมจะไม่ได้เดินไปนะครับเดี๋ยวมันจะนาน เดี๋ยวผมจะพาเดินลัดไปฝั่งนี้แล้วกันเนาะมันก็จะมีโซนร้านค้าโซนอะไรต่างนะครับเดี๋ยวเป็นโซนเวทีกลางครับเวทีกลางวันนี้พี่มนแคนมานะครับอันนี้ก็จะเป็นการออกร้านของนะครับโอท็อปต่างๆนะครับโอท็อปต่างๆและโซนนี้ก็จะเป็นในแต่ละอำเภอครับไม่ว่าจะเป็นของดีในแต่ละพื้นที่นะครับผมเบอร์มาตรงนี้ครับเมื่อกี้คนเยอะโซนนี้ก็จะเป็นโซนการออกร้านของแต่ละหน่วยงานราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่ละอำเภอนะครับอันนี้ทุกอำเภอจะมาออกบูธทั้ง22อำเภอของจังหวัดครับเดี๋ยวผมพาเดินดูทีละบูธดีกว่านะครับดูคร่าวๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นนะครับบูธอำเภอยางชุมน้อยอำเภอน้ำเกลี้ยงครับน้ำเกลี้ยงก็จะมีเอกลักษณ์หรือว่าอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันอันนี้อำเภอวังหินครับสวัสดีคุณแม่ผมสวัสดีครับสบายดีคุณแม่สายทองอันนี้ก็บูธของอำเภอวังหินครับถ้าใครมาที่งานกาชาดก็แวะมาเดี๋ยวมีหอมกระเทียมมีเสือผาเสือไม้เสือตำสมน้ำครับโอเคครับเดี๋ยวพาไปเมืองข้างในครับองค์บ้านเจ้าของครับอำเภอวังหินครับโอ้ยผมประทับใจหลายๆครับอันนี้เขาเรียกอะไรนะโอ้โหดูเมลอนครับโอ้สุดยอดครับอันนี้ของอำเภอวังหินครับวังหินก็ผมนี่เป็นคนวังหินเหมือนกันครับอยู่แบบคุ้มค่ำครับบ้านหอมแดงอันนี้ผมมาไปดูบรรยากาศข้างในก็แดงหลายอยู่พอดีแม่เพื่อนมาโอ้ยขอบคุณครับแม่โอ้ยนะครับพ่อก็เลยน้ำอ้อยครับโอ้ยหวานแซมหอมกันแบบอันนี้นะครับเชิญทุกคนครับมาที่ถ้าใครมาที่งานกาชาดก็มาที่นะครับซุ้มของอำเภอวังหินนะครับมีหอมแดงมีของแหละทั้งร้านนี่อันนี้เขาเอิ้นเผือกครับนี่ยังครับเผือกนะครับโอ้หลายครับนี่มีต้นขิงมียังก็สามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็มาหยิบจ่ายใช้สอยได้นะครับนะกินน้ำอ้อยกับคุณแม่วันนั้นหายแล้วก็มีเสื้ออะไรต่างๆนะโอ้ยขอบคุณหลายๆแม่สบายดีนะครับบริบอกกันเถอะขอบคุณคุณแม่นะครับเดี๋ยวไปมันผมเดี๋ยวเรียบรีวิวถ่ายใหม่ครับโอเคครับก็ขอบคุณคุณแม่จากอำเภอวังหินครับอันนี้ก็นะครับต่อมาเป็นอำเภอนะครับอำเภอเบญจลักษณ์นะครับอำเภอเบญจลักษณ์ก็จะมีในส่วนของมีผลิตภัณฑ์ขายมีปลาสมแล้วก็หลายๆอย่างไปครับไปสวัสดีอันนี้ก็จะเป็นอำเภออุทุมพรพิสัยก็จะเป็นทั้งว่าผ้าไหมทั้งนะครับมีไอ้พาแล้วก็กาแฟโรเบต้านะครับกาแฟโรเบต้าแล้วก็ผ้าไหมต่างๆสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับสบายดีครับสบายดีอยู่ดีไม่แห้งครับอันนี้ก็เป็นผ้าไหมอ๋อผ้าไหมของอุทุมพรครับผ้าที่โคกจานบ้านโคกจานครับโอ้อยู่ไกลๆผมอยู่บ้านคุ้มค่ำครับไกลๆกันไกลๆกันพอกันดูผมอยู่คุ้มค่ำครับพ่อคุ้มค่ำอยู่ลูกผู้ใดครับโอ้ยร้านพญปุณครับร้านพญปุณพี่น้องกันแหละแม่นครับแม่ครับแม่ครับโอ้ครับสบายดีนะพ่อเนาะอันนี้ก็เป็นการจัดแสดงไปการทอผ้าเป็นการสาธิตใช่ไหมครับการสาธิตไม่ใช่ทอเองนั้นเนี่ยมาทอครับโอ้สุดยอดเลยครับ
ให้สาธิตได้ด้วยแล้วก็โอเคเดี๋ยวมือลังสิเรามาถ่ายคลิปอยู่ในบุญเต็มๆเดี๋ยวย่างเมืองกันนะพ่อโอ้โอยอยากได้ยักษ์ตัวแล้วอยากได้ใส่คือพ่อใส่แล้วงามดีอันนี้เมืองผ่าตันให้เลยบ่ครับโอ้ผมสามารถผ่าไหมครับนะครับยังพูดหน่อยพูดนุ่มอยู่แต่ว่าผมมาครับมามาความเป็นความลูกหลานว่าลูกทำนั้นเนี่ยก็เป็นหลานว่าของบ้านของคำนั้นก็เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเฮานะครับของอุทุพรครับครับบ้านโคกการอุทุพรนะครับครับโอเคครับคุณว่าเดี๋ยวแวะมาเรียนใหม่นะครับเด้อมาเรียนใหม่ก็ได้ครับครับครับผมโอเคครับเดี๋ยวเขาอยากไปเมืองบุตรอื่นแล้วเดี๋ยวแวะมาเที่ยวใหม่นะครับครับก็ได้เลยครับครับแม่นเมืองนี่พื้นจักบ่ายครับแม่นตัดเลยครับแม่นเลือกฝ่าไม้เด็ดพื้นละลายไปไหนครับมันก็บ่แพงดอกต้นนี่ 1,800 ครับโอ้ยอยากได้เด้อสนใจสนใจเดี๋ยวๆ 2,000 ก็มี 3,000 ก็มีแล้วแต่ลวดลายครับเดี๋ยวแวะมาได้พอเด้อแล้วแต่พื้นแล้วก็แล้วแต่ลวดลายแล้วแต่ผ้าครับครับผมโอเคแพงมากเกินไปเท่าไหร่หรอครับครับโอเคแพงครับไหมมันแพงโอเคครับพอครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับครับเมื่อกี้ขอบคุณพ่อจากอุ้มพ่อนี่ก็จะเป็นของนนท์คูณก็จะเป็นผลิตภัณฑ์นะครับหลายๆอย่างนะครับก็มีหลายๆบูธครับมีอำเภอปางกู่อันนี้อำเภอบ้านเกิดคุณพ่อของก็มีเพลนผ้าไหมเหมือนกันครับเดี๋ยวมีโอกาสก็จะมารีวิวในส่วนของโอท็อปใหม่นะอันนี้เทศบาลเมืองศรีสะเกษแล้วก็พัฒนาสังคมนะครับแล้วก็ศูนย์การศึกษาพิเศษแล้วก็หลายๆส่วนในส่วนครับเดี๋ยวไปดูในส่วนหลังจากที่ดูในส่วนนี้เสร็จแล้วนะฮะดูส่วนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูอันนี้จะเป็นทับทิมสถาน07นะครับเป็นอำเภอศรีลาลาดอำเภอศรีลาลาดอำเภอราศีสลายนะครับก็จะมีแต่ละอำเภอก็จะมีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์ของแต่ละอำเภอที่ไม่แตกต่างกันอันนี้ราศีปกติมีแหนมมวลปกติมีป้าผสมหลายนะครับมีแหนมนำมีปลาแหลกก็อย่างนั้นนะถ้าใครมีโอกาสมาที่งานกาชาดก็แวะเรียนสินค้าแต่ละอำเภอได้นะครับอันนี้อำเภอขุขันครับเมืองเก่าของเอาชาวศรีสะเกษครับมีทั้งผ้าไหมนะครับเป็นผ้าสีลาวาสีอะไรต่างๆมีเพิ่นเอาอันนี้มาหลายอย่างโอเคเดี๋ยววันหลังผมจะมารีวิวในส่วนของบูธทั้งแต่ละอำเภอแล้วกันเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูบรรยากาศข้างในงานก่อนเดี๋ยวยังมีหลายอำเภอที่ยังไม่ได้ไปดูแต่ว่าเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของเวทีกลางนะครับเวทีกลางแล้วก็เวทีคอนเสิร์ตวันนี้พี่มนแคนมานะครับอันนี้ก็จะเป็นหอมแดงที่เป็นหนึ่งในคำขวัญของจังหวัดศรีสะเกษว่าศรีสะเกษมีหอมกระเทียมดีนะครับแล้วก็มีสวนสมเด็จนะครับถ้าใครนะครับได้นะครับรู้จักคำขวัญของศรีสะเกษศรีสะเกษจะมีชื่อเสียงเรื่องของหอมกระเทียมนะครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงเวทีกลางนะครับเวทีกลางแล้วนะครับคนเยอะมากๆนะครับคับข้างด้วยผู้คนนะครับเป็นตัวบ่งชี้ว่าศรีสะเกษเราคึกคักด้วยนะครับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับอันนี้จะเป็นส่วนเวทีกลางวันนี้ก็จะมีกิจกรรมในแต่ละวันที่แตกต่างกันครับวันนี้ก็จะเป็นการโชว์เป็นการประกวดจินตลีลาครับถ้าผมเดานะผมไม่รู้ผมเดาก่อนนะคะแต่มาโซนนี้ก็คนเยอะครับคนเยอะมากๆเลยนะคะเมืองครับพี่น้องเฮาครับพี่น้องศรีสะเกษเฮามาโฮมกันพี่น้องชาวศรีสะเกษเฮามาโฮมกันครับแบบหลายครับฝั่งนั้นก็จะเป็นฝั่งที่ผมชี้ไปก็จะเป็นทารากาชาตินะครับทารากาชาติคนเยอะมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาตัดคลิปไปดูคลิปต่อไปนะครับถ้าใครดูมาถึงเดี๋ยวมันจะนานไปโอเคเดี๋ยวผมไปดูโซนทารากาชาตินะครับ